งนี้จะเป็นช่วงที่2นะครับของการเดินทางบนเขากระโจมครับถัดจากเขาคอดนะครับเนินเขาคอดนะตรงนี้นะไปเลยไปเรื่อยๆนะครับก็จะหยุดพักรอกันนะครับอยู่เป็นช่วงๆครับเพราะว่าบางคนก็ขึ้นเป็นครั้งแรกครับเหมือนที่นาโอขึ้นนะครับเส้นทางการเดินทางตรงนี้มันจะมีหินลอยเยอะนะครับเนี่ยในช่วงนี้มันจะเป็นทางขึ้นเนินนะครับแล้วจะมีร่องน้ำนะร่องน้ำลึกอยู่พอสมควรครับบางทีรถแบบไปแฉลบร่องน้ำเนี่ยก็ทำให้รถเสียหลักได้นะครับตรงนี้หินลอยเยอะนะครับตอนแรกนะโอคิดว่าทำไมเขาต้องยืนกันหรือว่ายืนแล้วมันเท่เฉยๆหรือไงพอนะโอมาขี่บนเขาจริงๆครับมาเจอทางแบบลูกลังจริงๆแล้วก็มีหินลอยหินลอยหินพวกลูกลังพวกเป็นทางแบบล่องน้ำอย่างนี้นะครับการยืนขี่นี่เป็นการบาลานซ์รถที่ดีมากเลยนะครับในการขี่บนเขาแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเรานั่งเนี่ยมันก็จะแฉลบไปกับตัวรถเลยนะครับแต่ถ้าเรายืนขี่มันจะทำให้เราบาลานซ์รถได้ดีกว่านะครับช่วงเนี้ยบนเขาเนี่ยต้องยืนขี่เยอะมากนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขานะครับเนี่ยอย่างพี่คันหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนขี่ตลอดเลยนะนาโอก็ต้องยืนขี่เหมือนกันนะครับเพราะว่า
มันเป็นการบาลานซ์รถนะครับทรงตัวรถได้ดีนะตอนแรกนะโอก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะยืนทำไมพอไปขี่จริงๆบนเขาจริงๆแล้วก็ทางที่มันเป็นหินลอยหินร่องน้ำหินลอยพวกเนี้ยทางขรุขระทางลูกระนาดอย่างเงี้ยนะครับบนเขาเนี่ยการยืนขี่นี่สำคัญมากๆเลยครับนะโอจึงมานึกว่าทำไมเขาต้องฝึกการยืนขี่ฝึกการบาลานซ์รถนะพอไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันต้องยืนขี่เยอะมากนะครับบนเขานะเดินลัดลูกหน้านี่สูงมากครับเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าฝนตกนี่ไม่ได้นะครับถ้าช่วงฝนตกเนี่ยช่วงนี้น่าจะลื่นมากๆนะครับมันจะเป็นดินนะครับเหนียวๆนะดินหลังก็ขับมาสักพักหนึ่งนะครับก็มาถึงตรงบ่อน้ำนะครับจะมีสะพานไม้เนาะให้รถวิ่งข้ามได้เนาะใครอยากจะลุยน้ำก็ลุยได้นะแต่ถ้าเป็นพวกออฟโรดก็ลุยน้ำครับตรงนี้จะเป็นด่านตรวจเนาะเห็นลูกระนาดนึกว่ามันต่ำๆโอ้สูงมากเลยกระโดดเป็นเนินบนยอดผมนึกว่าเจอโฟทิมมาแล้วยังเล่นด้วยยังเล่นทันทีดีวะทำแต่มัน
็จะข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับก็เดินทางต่อนะครับทางจากช่วงนี้ไปก็จะเริ่มเป็นทางที่จะขึ้นเนินอีกนะครับมันจะมีทางล่องน้ำนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเนิน800นะครับช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนนี่น่าจะลื่นพอใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเนิน800นะครับจะมีร่องน้ำนะครับที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับถ้าเกิดลงไปมันก็จะแฉลบนะครับถ้าเกิดล้อรถลงไปเนี่ยจะแฉลบนะครับต้องคอยระวังครับช่วงนี้ก็จะใช้การยืนขี่นะครับแล้วมันเป็นทางขึ้นเขาด้วยนะครับเนี่ยขึ้นเขาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเป็นช่วงฝนตกดินแบบเละๆนี่ขึ้นน่าจะลำบากมากครับตรงนี้นะมันจะเป็นเนินยาวนะขึ้นเขายาวเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยครับยังมีรอยแบบร่องน้ำอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งหมดหน้าฝนไปนะครับตรงนี้ไปก็จะเริ่มมองเห็นวิวที่สวยงามขึ้นนะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วรถทุกชนิดก็สามารถขึ้นได้หมดเลยนะครับก็คอยประคองกันไปนะครับมีทั้งรถที่เป็น
กียวโตเมติกนะครับก็ขึ้นมาได้นะครับสุขุมปีอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็จะมีตัวรถบ้านธรรมดาเนี่ยครับก็สามารถขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะวิบากอย่างเดียวนะที่ขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็เหลือเนินสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะที่อยู่ทางด้านโน้นเนาะก็จะเป็นยอดเขากระโจมแล้วนะครับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าโน้นนะครับตรงนี้จะเป็นเนินยาวนะครับที่มองไปนะครับจะเป็นเนินยาวทรงตัวได้พี่ก็ไปเรื่อยๆพี่ตามมาว่าครั้งแรกเลยที่ขึ้นเขาเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้ว ขึ้นนี้ได้ก เสียดายนะครับช่วงเนินสุดท้ายก่อนจะถึงยอดเขากระโจมเนี่ยที่มองเห็นด้านหน้านะครับแบตเตอรี่กล้องหน้าโอหมดนะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพตรงการขับขึ้นตรงยอดสุดท้ายให้ดูนะครับก็จะไปดูข้างบนเลยนะครับอยู่ข้างบนนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวอีกอย่างเลยเอาไปตอนนี้นาโอก็มาอยู่บนยอดเขากระโจมแล้วครับก็ฝั่งด้านนู้นจะเป็นพม่านะครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นพม่านะครับจะมองเห็นอยู่ทางด้านนู้นนั่นจะเป็นลานจอดหอนะครับนาโอก็เพิ่งขึ้นมาถึงฝั่งนี้พม่าพม่าเหรอครับนี่ฝั่งนี้เพื่อนบ้านเราเหรอพม่าใช่ไหมพม่าใช่ไหมพม่าอ๋อลงไปตรงนี้ก็พม่าโอ้แสดงว่าข้างบนนั้นก็ต้องเป็นค่ายของเขาสิถ้างั้นนะเนินนั้นอันนี้ของเราป่ะภูเขาภูเขาไม่ถามของมันกั้นตะนาวสีใช่ไหมรูปเนี้ยตรงนี้เป็นแม่น้ำเหรอแม่น้ำใช่ไหมข้างล่างนี่หรือไงรู้แต่ว่าตะนาวสีใช่ไหมอ๋อเทือกเขาตะนาวสี
ไปไม่ได้เคยนอนตั้ง3เดือนครับก็นาโอก็มาคนเดียวนะพอดีเจอพี่ๆเขาอยู่ข้างด้านล่างก็ขอขึ้นมาด้วยถ้ามาคนเดียวสงสัยไม่รอดครับเพราะล้มตั้งแต่เนินแรกแล้วเนินแรกก็ล้มไปแล้วนะเจอเนินแล้วตกใจไม่กล้าบิดนู่นเป็นหมู่บ้านด้านล่างครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องฝั่งพม่านะก็มีเวฟก็ขึ้นมานะครับก็จะมีโฟร์วิวขึ้นมาได้เนาะรถอะไรก็ขึ้นมาได้ครับแต่ก็ต้องช่วยกันนะดันขึ้นมาเนาะให้จนถึงสุดเนาะนี่จะเป็นป้ายผู้พิชิตเขากระโจมนะครับเป็นบริเวณลานจอดฮอนะครับเพื่อนๆอยู่บนยอดเขากระโจมนะครับลมแรงนะครับข้างบนนี่เนาะสวัสดีครับครับพี่ค้างไหมวันนี้ไม่ได้ค้างครับพี่อุ่นอ่ะเออเขาตั้งลงให้หน่อยนั่นเนี่ยตอนนี้ตั้งใหม่ครับไม่สุดแต่วันนี้พัดพาได้ไงวันนี้รอบสามนี่รอบสามอ๋อไอ้เหี้ยเสียกำลังตรงนี้มันไม่ถึงใช่ไหมไม่พี่ไม่ปรับให้สุดเลยลงหมดแล้วพี่ไม่ปรับให้มันยาวพี่โดนลงอันนี้เพจอะไรอ่ะพี่สวนพึ่งครับสวนพึ่งใช่ไหมทางนู้นก็ลงมองไปก็เขตพม่าแล้วฝั่งนู้นพม่าฐานพม่าอ๋อนั่นคือฐานพม่านะที่มองเห็นวัดข้างล่างเมื่อกี้นี้ไหมครับผมวัดพม่าใจเห็นเป็นทรงไอ้นั่นอยู่ที่เขากระโจมนะอยู่บนยอดเขานี่มอง360องศาเลยนะครับวันนี้เขามีงานพบปะกันนะบนเขากระโจมเนาะสำหรับสายป่านะครับฝั่งด้านนี้จะเป็น
อนนี้บ่าย2โมงบ่าย3โมงนี่ก็อากาศเย็นมากนะครับนับว่ากลางคืนนี่คงจะหนาวมากๆเลยนะบนนี้นะครับบนเขากระโจมนี่ลมแรงนะครับเพื่อนๆเนาะอากาศก็เย็นเนาะฝั่งด้านโน้นจะเป็นพม่านะครับเขากระโจมสุดเขตประเทศไทยภาคตะวันตกนี่คือสุดเขตแดนละฝั่งด้านโน้นก็คือพม่าแล้วนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นะโอก็จะลาไปก่อนนะครับบนยอดเขากระโจมนะก็คิดว่าจะมาตั้งนานแล้วแหละวางไว้ก็เกือบฟรีแล้วนะว่าจะมาขึ้นเขากระโจมสักครั้งนะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็เลยถ้ามาคนเดียวนี่อย่างน้อยๆก็ต้องมีเพื่อนมานะครับเพราะว่ามันต้องช่วยเหลือกันนะครับเพราะขึ้นมามันก็ทางมันชันนะมันขึ้นลำบากนะก็แนะนำว่ามีเพื่อนมาก็ดีนะครับอย่างนั้นโอมานี่ก็พอดีมีพี่ๆเขาขึ้นมาด้วยเนาะก็เลยขอตามเขาขึ้นมานะครับก็นะโอก็กิ้งไปรอบนึงนะเมื่อกี้นะอยู่เนินแรกๆเลยเนินนั้นเป็นเนินที่ยากมากนะครับพี่เขาบอกนะตรงนั้นอ่ะยากที่สุดแล้วมันจะมีหินก้อนใหญ่ๆนะครับเยอะก็เนี่ยเยอะแล้วทีนี้ทำให้ยิ่งเรามือใหม่แล้วบังคับรถยังไม่เก่งนะครับก็ลำบากนะครับก็ล้มไปครั้งหนึ่งนะก็ถือเป็นบทเรียนนะแต่ยังโชคดีนะนาโอก็มีเสื้อกาดอยู่เนาะถ้ามีเสื้อกาดเนี่ยก็คงจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับพอล้มลงไปนะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ